ี้ฟันนี่ดูเผินๆตะกี้นึกว่ามินิไหมน่ารักนะเหมือนมินิสีเหลืองนี่ยิ่งคล้ายๆมากเลยนะเป็นแบบทูโทนด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่ใครดีพวกสีทูโทนเนี่ยสีทูโทนที่คุณบอกเพราะเขาไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มราคาค่ะคือเปิดตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็เปิดราคาพร้อมรับจองนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้ก่อนงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์จะเริ่มขึ้นเนี่ยผมได้ไปลองขับใช่สั้นๆใช่ที่ลานจอดรถแถวซีคอนสแควร์ค่ะเขาแต่เขาปิดเรียบร้อยนะมันเป็นลานเหมือนลานอเนกประสงค์นะครับก็เลยสอบสั้นๆเขาจัดไว้โดยเฉพาะแหละครับแล้วก็ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะได้ลองขับบนท้องถนนจริงๆนะครับขับสั้นๆเนี่ยคุณผู้ชมจากกรุงเทพนะครับวิ่งไปชลบุรีแล้วก็เห็นกับขับสั้นถึงกรุงเทพวิ่งไปเชียงใหม่ไม่ถึงไม่อันนี้สั้นๆอ๋อหรอแต่ถ้าเชียงใหม่นี่เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าสั้นแล้วนะคุณ600กิโลนี่สบายๆคงคันนี้ก็ขับสบายไปเชียงใหม่600โลก็ได้นะครับแล้วก็สนามที่เห็นเมื่อกี้ก็มี2เซกชันไงก็คือขับบนท้องถนนจากกรุงเทพไปศรีราชาแล้วก็เข้าไปตรงศรีราชาเนี่ยจะมีเหมือนสนามทดสอบแต่จริงๆแล้วเค้าเรียกเป็นสนามบินเล็กอยู่แถวหนองค้อครับที่เห็นภาพสวยๆเป็นแบบรถวิ่งมีสลาล่อมอะไรเงี้ยนะครับมาที่ตัวรถนะคุณผู้ชมค่ะเขามากับคอนเซ็ปต์ฟัน FUN ฟันนะก็แต่ว่าอะไรคุณแปลว่าสนุกสนานสนุกสนานนะครับคือผมเข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องจับทาร์เก็ตแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้คอนเซ็ปต์นี้คนที่เอาจริงๆนะดิฉันว่าเขาจับทาร์เก็ตคนที่ชื่นชอบรถมินิอ่ะแต่ว่าไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นน่ะเอาจริงก็ต้องพยายามหาจุดเด่นขึ้นมาเล่นไงครับเพราะเป็นแบรนด์ใหม่เป็นแบรนด์น้องใหม่ปีที่แล้วเนี่ยเปิด MG 6เรียนตรงๆแล้วว่าแป๊กไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะด้วยราคาค่ะใช่นะครับแล้วก็ด้วยบุคลิกการขับขี่ที่มันออกแนวแบบสปอร์ตมากเกินไปอ่ะค่ะคือมันออกแนวรถแข่งไปหน่อยอ่ะนะสำหรับ MG 6ยอดขายไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีข่าวว่าไมเนอร์เชนนะครับเขาก็จะไมเนอร์เชนแล้วปรับออปชั่นปรับสมรรถนะแล้วก็เรื่องของราคาก็มาดูต้องมาดูว่า MG 6เนี่ยจะกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นได้หรือเปล่าแต่ตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเขาแล้วนะครับทำมาโอเคแล้วล่ะเรื่องของราคาเรื่องของสมรรถนะเรื่องของออปชันอะไรอย่างเงี้ยหรอถึงวันนี้เนี่ยผมเช็คยอดจองล่าสุดนี่น่าจะอยู่ประมาณ 600-700 คันแล้วอ่ะโอ้ขออภัยครับไม่ใช่ยอดจองยอดที่ส่งมอบไปแล้วเพราะว่าไอ้ยอดจองที่เหลือมันยังมีค้างเพราะอะไรคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่าเขาจะเอาที่เป็นทูโทนมันจะเป็นทูโทนเพราะเขาไม่ได้เพิ่มตังค่ะคือทีนี้ทูโทนก็ต้องรอ MG 3เนี่ยนะครับผมแยกเป็น2ตัวถังใหญ่ๆอย่างนี้ก่อนก็เป็นตัวถังแฮชแบ็กค่ะนะครับแล้วก็ตัวถังที่เขาเรียกว่าครอสครอสเนี่ยก็จะตกแต่งให้มันคล้ายๆแบบครอสโอเวอร์คันเล็กๆก็คือล้อนี่ก็จะใช้ขอบ16ค่ะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วก็มีราวหลังคาเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีสปอยเลอร์รอบคันไอ้ครอสนี่จะออกแนวเป็นครอสโอเวอร์ดิฉันกำลังนึกถึง SUV เล็กๆอ่ะดิฉันกำลังนึกถึงตัวของมินิอีกตัวนึงที่มันมีคันที่แมนคันที่แมนอะไรแบบนี้แต่ว่าไอ้ตัวครอสก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเป็นทางเลือกอีกสไตล์นึงในขณะที่ผมขับเนี่ยหรือที่ตัวขายหลักเนี่ยก็เป็นรุ่นแฮชแบ็คที่คุณผู้ชมเห็นครับแฮชแบ็คนี่ก็จะแบ่งเป็นแบบสีพื้นธรรมดานะครับสีพื้นธรรมดานี่ก็มีดำเทาอะไรแบบนี้ปกติแต่ที่ขายดีก็จะเป็นตัวทูโทนที่คุณผู้ชมเห็นทูโทนนี่มี3แบบก็คือเหลืองดำอย่างเงี้ยนะตัวถังเหลืองหลังคาดำตัวถังเหลืองหลังคาดำตัวถังฟ้าหลังคาขาวแล้วก็ตัวถังแดงหลังคาขาว อันนี้เลือกได้นะครับนอกเหนือไปจากสีพื้นขาวเงินแล้วก็ดำอะไรแบบเนี้ยฉันว่าสีเหลืองน่ารักอ่ะพอเห็นตัวจริงนะคุณสีเหลืองสวยขายดีด้วยน่ารักสีเหลืองนี่น่าจะขายดีสุดในบรรดาทูโทนแล้วคุณผู้ชมจะซื้อสีพื้นหรือสีทูโทนราคาเท่ากันนะครับซึ่งสีทูโทนมันก็ทำยากกว่านะถูกต้องมีต้นทุนมากกว่าไม่พอนะMG เขายังใจดีแถมสติกเกอร์ให้อีกถ้าต้องการสติกเกอร์นี่คือสติกเกอร์บนหลังคาถ้าใครไปงานมอเตอร์โชว์จะเห็นหรือสไตล์มินิอ่ะคุณผู้ชมถ้าเห็นมินิทามที่ชอบเอาแบบธงยูเนียนแจ็คไว้บนหลังคาครับหรือมีลวดลายอะไรบนหลังคาเนี่ยนะครับทำให้หมดอะว่างั้นเถอะติดสติกเกอร์ข้างบนให้ฟรีด้วยถ้าลูกค้าต้องการแล้วก็ไฟขออภัยไอ้กระจกมองข้างก็จะมีกรอบสีสันปิดมาให้อีกคือเหมือนถ้าเป็นเหมือนรถแต่งอะคือเรียกอะไรเป็นแนวคัสตอมไม้จับกลุ่มลูกค้าแบบออกแนวที่ต้องการความต่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็กลับมาที่คอนเซ็ปต์ฟันคือส่วนหนึ่งที่MG 3ต้องมาทางฟันทางอะไรเนี่ยเรื่องลูกค้าแล้วก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของ product ที่มันมาด้วยค่ะตัว MG 3เนี่ยครับวางเครื่องยนต์เบนซิน1500
ซีซีนะครับ109แรงม้าแต่ความน่าสนใจที่หลายคนให้น้ำหนักคนอื่นให้น้ำหนักบัมรู้แต่ผมให้น้ำหนักก็คือเป็นเรื่องของเกียร์ครับเกียร์ที่ MG6 ขออภัยครับ MG3 เอามาใช้เนี่ยมันเป็นเกียร์แบบเขาถ้าใช้ภาษาหรูๆทางการตลาดเขาจะเรียกเกียร์เซเลเมติกเกียร์ชุดนี้ก็จะเหมือนกับที่พวกเฟียส500ใช้หรือโปรตอนซาวีของมาเลเซียใช้นะครับคือเกียร์มันเป็นแบบออโต้แมนนวลทรานส์มิชชั่นหรือ AMT ก็คือโครงสร้างการทำงานมันเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาก็จะมีคัตใช่ไหมครับชุดคัตเนี่ยในการตัดต่อส่งกำลังนะครับระหว่างเครื่องยนต์ไปสู่เกียร์ระหว่างการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยจะมีคัตอยู่นะฉะนั้นเวลาขับจริงเนี่ยมันก็เป็นเกียร์ธรรมดาแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเหยียบคลัตช์ค่ะเขาจะมี ECU สั่งตัวปั๊มไฮดรอลิกอะไรคอยจับคอยปล่อยคลัตช์ให้เองค่ะขับไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เหมือนขับเกียร์อัตโนมัติค่ะแช่ไว้เฉยๆนะครับรถก็เปลี่ยนเกียร์ให้นะครับ1 2 3 4 5 5เกียร์แต่จังหวะการเปลี่ยนของแต่ละเกียร์เนี่ยค่ะมันเป็นจังหวะเหมือนเกียร์ธรรมดาที่เวลาคุณผู้ชมเหยียบคลัตช์แล้วก็ต้องมีจังหวะหน่วงดึงนิดหน่อยอันนี้ก็จะต่างจากพวกรถยนต์รุ่นใหม่ๆของค่ายญี่ปุ่นที่เขาเน้นไปทาง CVT นะครับเป็นผู้เล่กับสายพานนี่ก็ส่งกำลังเรียบเลยนะครับหรือถ้าพวกยุโรปนี่ก็จะไปเป็นพวก Dual Clutch อะไรก็ว่าไปจะส่งกำลังได้เรียบเนียนกว่าหรือจะเป็นอัตโนมัติแบบ Torque Converter ปกตินะครับที่ใช้กันเยอะๆนี่ก็จะเรียบเนียนกว่าแต่เกียร์ AMT ของ MG3 เนี่ยแน่นอนครับถ้าขึ้นไปขับเนี่ยถ้าไม่ต้องถึงกับสังเกตหรอกแค่ขับไปก็รู้สึกแล้วถ้าคุณยิ่งแบบอยากต้องการเหยียบคันเร่งส่งแรงเร็วๆนะ มันจะมีจังหวะดึงเลยตอนเปลี่ยนเกียร์ก็นี่แหละเป็นจุดที่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้ MG ต้องเซตแนวทางการขายว่ามันนี่อ่ะมันเป็นรถแบบฟันอ่ะสนุกสนานอ่ะสีสันจี๊ดจ๊าดสมรรถนะการขับขี่เกียร์นี่ก็แบบออกแนวสปอร์ตไงนะครับก็จะสื่อสารลูกค้าออกไปทางนี้นะครับเรื่องของเกียร์คือมันก็มีเทคนิคของมันอยู่ว่าถ้าคุณรำคาญมันอะไรแบบนี้จังหวะก่อนที่มันจะเปลี่ยนเกียร์หรือจังหวะเร่งคุณก็ยกคันเร่งนิดนึงนะครับให้รู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังจะเหยียบคลัตช์อะไรแบบนี้มันก็จะช่วยไม่ให้อารมณ์หน่วงดึงจนน่ารำคาญนะครับหรือคุณเล่นเปลี่ยนเกียร์เองเลยนะครับผลักคันเกียร์ดันออกไปทางซ้ายอีกทีมันก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลแล้วคุณผู้ชมเลือกเล่นเปลี่ยนเกียร์เองได้เลยเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5นะครับเปลี่ยนได้จากคันเกียร์แล้วก็ไม่ต้องเหยียบคลัตช์อันนี้ก็จะเป็นเอาจุดไม่รู้ว่าด้อยหรือเปล่านะเอากลับมาเป็นจุดเด่นนะครับสำหรับ MG3 คือตัวรถเนี่ยช่วงล่างดีหนึบแน่นเลยนะครับตัวแฮชแบ็กนี่ใช้ล้อขอบ15นะครับช่วงล่างดีครับการเก็บเสียงใช้ได้พุงมาลัยหนักไปนิดนึงนั่นแหละย้อนกลับมาเรื่องสปอร์ตอีกแล้วเห็นไหมฮะออกแนวสปอร์ตแต่หลายคนอาจจะชอบก็ได้ไงหนึบแน่นนะครับอัตราเร่งใช้ได้ครับ109ขออภัยครับ106แรงม้าก็นี่คุณไปขับอย่างนี้มาเหมือนกันใช่ไหมขับมาครับเขาเรียกขับแบบจิมคาน่าจับเวลาผมรู้สึกจะได้ที่2หรือที่3เนี่ยครับนี่ขนาดเจ็บหัวเข่านะครับเงี้ยนั่นไหนก็ไม่รู้นี่คุณย่าสมรักป่ะย่าสมรักป่ะสมรักคือต่อยมวยเก่งไม่ได้โม้ทำไมโม้เรื่องสองล้อต้องให้คุณเจเรื่องขี้โม้ต้องให้ผมก็พยายามจะมาคุณก็รู้จริงเนี่ยก็รู้จริงพยายามจะบอกคุณผู้ชมว่ามันเป็นรถออกแนวสปอร์ตสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ฟันนะครับแล้วออปชั่นอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาตามสไตล์แบรนด์เล็กตามสไตล์แบนรองต้องตะโกนเสียงดังแล้วก็ต้องใส่ออปชันมาเยอะสิ่งที่ให้มาแบบที่รถเล็กคนอื่นเขาไม่ค่อยมีกันอย่างหลังคาซันรูฟใช่อุ้ยซันรูฟสวยนะติดได้เห็นแต่อันมันเล็กแต่อันมันเล็กกว่าหน่อยมีซันรูฟมีไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์นะครับเป็นหลอด LED เรียงอยู่ข้างหน้าะนะครับระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะครับควบคุมการไฟอัตโนมัตินะครับตั้งไว้ที่ออโต้เดี๋ยวเขาเปิดปิดของเขาเองนะครับแล้วก็นี่แหละไอ้พวกระบบความปลอดภัยต่างๆให้เต็มจัดหนักอัดเต็มนะครับเป็นรถที่กับราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับตัวที่ผมขับเนี่ยตัวท็อปเนี่ยรุ่น X นะครับแฮชแบ็กเนี่ย 500,000
59,000 เงินคุณได้มาทุกอย่างที่ผมพูดไปเด็กเดียวนะครับไอ้พวกระบบเบรก ABS เสริมแรงเบรก BA ESC ควบคุมการทรงตัวอะไรพวกนี้มีให้หมด traction control นะครับนอกเหนือจากออปชันที่ผมพูดมาตะเกียมีมาให้หมดนะครับแค่500,000 500,000 กลางๆอ่ะ 9,000 แล้วคุณยังได้แบบพวกสีทูโทนเหมือนมินิหรืออยากจะไปติดสติ๊กเกอร์เองเขาก็ให้ฟรีนะครับแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นนะของตัวถังแฮชแบ็กก็โอ้โหยิ่งแล้วใหญ่คุณผู้ชม 479,000 บาทนะครับสำหรับน่าจะเหมาะแบบใครอยากได้รถคันแรกค่ะที่ราคาแบบสบายกระเป๋าใช่ใช่ส่วนรุ่นครอสที่ผมเกริ่นถึงตอนแรกที่ว่าตกแต่งเหมือนพวกครอสโอเวอร์ก็ไม่ถึง 600,000 นะครับ 595,000 บาทครับคือเป็น MG3 เนี่ยผมจะสรุปอย่างนี้แล้วก็จะสรุปตรงกันเหมือนในงานเขียนผมด้วยก็คือว่าอาจจะไม่ใช่รถที่ดีที่สุดในคลาสถ้าเทียบกับพวกซับคอมแพคนะครับญี่ปุ่นเครื่องยนต์ 1,500 อะไรเงี้ยคือ MG อาจจะไม่ใช่รถที่ดีที่สุดในคลาสนะครับบุคลิกก็เน้นไปทางสปอร์ตเลยเพราะว่าเรื่องของเกียร์เรื่องของการควบคุมเรื่องของช่วงล่างก็ต้องไปทางนั้นไปในทางนะครับไม่ใช่รถที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็เป็นรถที่คุ้มค่านะครับเทียบออปชันปอนต่อปอนของสิ่งต่างๆที่ได้รับเนี่ยเป็นรถที่คุ้มค่าราคาที่บอก 500,000 กลางๆได้มาครบแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆบนท้องถนนงั้นเรามาบายเอาบายกันดีกว่าค่ะมาบายเอาบายกันนะคะสำหรับ MG 3ในราคาถ้ารุ่นท็อปที่คุณบอก 559,000 นะคะถ้าเกิดว่ารุ่นครอสเนี่ยก็ 595,000 หรือว่ารุ่นเล็ก 479,000 มองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสมควรที่จะซื้อได้ไหมมองเบสมองพื้นฐานธุรกิจของ MG ก่อนนะครับอย่างที่เคยย้ำหลายครั้งนะครับเป็นการร่วมทุนระหว่าง SAIC ยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับเจ้าของแบรนด์ MG นี่แหละมาลงทุนร่วมกับ CP ใช่นะครับแล้วก็รถทุกคันที่ทำตลาดในเมืองไทยเนี่ยประกอบในเมืองไทยพูดได้เห็นภาพว่าเขาทำจริงจังลงทุนเยอะนะครับเรื่องศูนย์บริการอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องขยายไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าลองลงทุนขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับมีโรงงานผลิตในเมืองไทยนะครับคนไทยเนี่ย CP นี่ก็จะว่าไปก็เป็นบริษัทไทยถูกไหมล่ะใช่นะครับเป็นเจ้าของอยู่เกือบครึ่งอ่ะ 49% นะครับก็มองเห็นว่าเขาทำจริงนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่เพิ่งลุยธุรกิจมาได้2ปีอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้ไปตัวรถเนี่ยแน่นอนใครชอบความโดดเด่นใครชอบเนี่ยสีสันรูปลักษณ์แล้วก็ราคาถือว่าคุ้มค่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับออปชันต่างๆที่ได้รับก็ซื้อได้ก็ซื้อได้หลายคนบอกกังวลใจพอบอกจีนปุ๊บกลัวว่าจะก้องแก๊งป้องแป้งใหม่ไรมาตรฐานอะไรยังไงไหมเท่าที่คุณไปสัมผัสดูมันไม่ขนาดนั้นไม่ห่วยขนาดมันไม่ใช่แบบโอ้โหพลาสติกก้องแก๊งอะไรขนาดนั้นคือผมไม่ติดใจเรื่องความก้องแก๊งนะเพราะมันไม่ก้องแก๊งแต่ผมติดใจเรื่องของสมรรถนะมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนั่นแหละเมื่อจะเกียร์เรื่องของช่วงล่างเรื่องของการควบคุมเนี่ยคุณผู้หญิงใช่ไหมก็ขับได้ไหมอ่ะคุณผู้หญิงได้แต่จริงก็ขับได้อ่ะนะคืออย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นแนะนำให้ไปทดสอบก่อนไหมใช่แต่ต้องไปทดสอบก่อนนะครับคือผมอาจจะเป็นคนคิดเยอะเพราะว่ามันต้องขับรถหลายรุ่นก็พยายามนำเสนอในหลายแง่มุมแต่ถ้าบางทีคุณผู้ชมไปขับปุ๊บอาจจะชอบเลยก็ได้ว่าเฮ้ยแบบนี้ฉันไอ้เกียร์เลยคุณโก้ไม่เห็นไม่ได้รู้สึกอะไรไม่รู้สึกฉันชอบอะไรแบบนี้เพราะคือคุณโก้นี่คือเขาเรียกว่าสมบุกสมบันค่ะคุณผู้ชมผ่านงานผ่านอะไรมาเยอะมากเกินไปหน่อยบางทีก็เลยคิดเยอะนิดนึงวันนี้คิดเยอะแต่นั่นแหละคุณผู้ชมไปลองดูนะครับถ้าขับแล้วมันชอบใจเนี่ยแล้วราคามันคุ้มค่าอยู่แล้วก็ตัดสินใจซื้อได้นะครับแต่ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยถ้าผมจะซื้อเนี่ยผมไม่ซื้อผมบายบายถ้าเป็นคุณไม่ซื้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมอื่นๆก็ลองไปทดสอบดูก็แล้วกันนะคะว่าชื่นชอบหรือไม่ในเรื่องของราคาเรื่องการเปรียบเทียบก็ลองเปรียบเทียบหลายๆแบรนด์ดูนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวจาก MG 3เราจะมา MG 6นะคะกับข่าวที่มีการปรับโฉมใหม่รวมไปถึงแบรนด์รถหรูนะคะอย่าง Land Rover ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ